สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพบกับเราอีกแล้วครับในรายการ Workout Fun For All เพราะกายทุกวัยสดใสทุกวันผมโค้ชเทพครับนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยเชอรี่สิริวัฒนาสุดลาภาคุณครูสอนโยคะค่ะครับผมใครที่อยู่บ้านนะครับอย่าออกกำลังกายนะครับอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับในช่วงของผมนะครับ Fit and Firm ฟิตร่างกล้ามสวยนะครับและช่วงของเชอรี่ฟิตวิทโยคะโยคะหน้าฟิตค่ะใช่ครับผมและที่สำคัญนะครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับครับผมเรามีนวัตกรรมดีๆนะครับเพื่อสุขภาพมาฝากเพื่อนนะครับในช่วงของ Innovation Health ค่ะดีมากเลยในช่วงนี้ใช่ครับผมและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เราต้องขอขอบคุณสถานที่ที่ The Physics ค่ะใช่ผมตั้งอยู่ที่หลัก4 IT Square นะครับค่ะเราปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดค่ะใช่ครับผมและก็ที่สำคัญนะครับใครที่อยากเล่นอุปกรณ์ฟิตเนสเป็นนะครับในช่วงเปิดมาใหม่นะครับในช่วงของรอบรู้ดูฟิตเนสนะครับและที่สำคัญนะครับขอฝากผลงานดีๆของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะครับประจำปีพ.ศ.2563ไว้ด้วยนะครับงั้นเราไปพบกับช่วงแรกของรายการเลยนะครับThank you.
พบกับฮุยแล้วนะครับโค้ชเทพครับกับช่วง Fit and Firm ฟิตร่างกล้ามสวยนะครับวันนี้นะครับที่เห็นอยู่เมื่อกี้คือฝึกกล้ามท้องเพื่อนๆอยู่ที่บ้านนะครับก็ฝึกได้นะครับ Fit and Firm ได้นะครับฟิตร่างกล้ามสวยได้นะครับโดยที่ใช้แค่เสื่อครับแล้วก็บอดี้เวทของเราเองนะครับฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องครับวันนี้ที่เราจะมาฝึกนะครับก็คือฝึกทั้ง3ชั้นเลยครับกล้ามเนื้อท้องเราแบ่งออกเป็น3ชั้นนะครับก็คือ1นะครับชั้นนอกนะครับ External Oblique นะครับแล้วก็ชั้นกลางนะครับ Internal Oblique นะครับแล้วก็ชั้นด้านในนะครับเรียกว่า Transverse Abdominis นะครับเพราะนั้นเราจะฝึกทั้ง3ชั้นเลยกล้ามเนื้อท้องเราถึงจะแข็งแรงนะครับหรือว่ารวมๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่า Six Pack ใครอยากมีนะครับห้ามพลาดนะครับแค่ใช้ Body Weight ร่างกายเราก็จะสามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อท้องได้แล้วนะครับแล้วก็ควบคู่กับการคุมอาหารแล้วก็การคาร์ดิโอนะครับเพื่อนๆอยู่ที่บ้านก็สามารถฟิตได้งั้นเรามาฟิตกันครับวันนี้จะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับท่าแรกที่เราจะฝึกนะครับก็คือกล้ามเนื้อท้องด้านล่างนะครับตามไปเลยครับท่าแรกนะครับเพื่อนๆนอนลงมาก็ได้ครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับสำหรับผู้ฝึกใหม่นะครับเตะขึ้น1หายใจเข้า2ฝึก12ถึง15ครั้งครับ3 4ช้าๆนะครับ6 7วันนี้เราจะฝึกแบบคอมเพลนะครับต่อเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ต่อเลยครับท้องบนนะครับท้องบน1 2 3หน้ามองสูงไว้นะครับ4ไม่ควรผงกคอไปมา56หัวไม่ต้องติดพื้นนะครับ7 8 9 10 11 12ครับมาต่อเลยครับต่อด้วยแพลงแพลงไว้สักประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะครับตัวที่ทำต่อเนื่องกันทั้งหมด4ท่าเวลาแพลงก็คืออย่าโกกก้นโด่งเกินไปนะครับให้อยู่ที่ประมาณลักษณะของการเป็นกระดานนะครับขนานกับพื้นเกรงท้องไหมครับเกรงหลังไหมเงยหน้าขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะว่ามาทวนท่ากันนิดนึงนะครับท่าแรกก็คือเล็กๆเตะขาขึ้นนะครับต่อได้ขึ้นมาต้องมีทั้งหมด4ท่าเพื่อนๆทำเป็นคอมพาวกันเลยเสร็จนับ1เซตทำทั้งหมด3เซตหรือ3คอมโบนะครับก็เรียกได้ว่าเล้าลานเหมือนกันนะครับหน้าท้องเราพักระหว่างเซตประมาณสัก1นาทีกำลังดีนะครับและที่สำคัญนะครับไม่ควรจะฝึกเร็วจนเกินไปพยายามหายใจเข้าหายใจออกให้ถูกต้องนะครับออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้านะครับเกรงกล้ามเนื้อส่วนที่เราฝึกก่อนที่เราจะออกแรงนะครับค่อยๆฝึกนะครับอ๋อและที่สำคัญนะครับอย่าเล่นเร็วจนเกินไปนะครับเป็นไงกันบ้างครับลองนำไปฝึกดูนะครับครับแล้วพบกับช่วงต่อไปนะครับช่วงของครูเชอรี่นะครับฟิตโยคะหน้าฟิตนะครับห้ามพลาดนะครับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ฟิตได้เหมือนกันนะครับเล่นโยคะที่บ้านได้เพียงแค่ดูที่ช่องนี้ครับ Workout Fun for All ครับแล้วเจอกันครับสนับสนุนรายการโดยสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเพาะกายทุกวัยสดใสทุกวันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ศูนย์ออกกำลังกายเดอะฟิสิกส์ใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมิตสึมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ทด้วยสูตรใหม่อีเดมิตสึเรซิ่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้นอีเดมิสึน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นจากความสำเร็จของกิจกรรมแคลอรี่เครดิตสู้โควิด-19 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาเดินหน้าแบบไร้รอยต่อกับโครงการแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ
ชวนชาวไทยขั้นต่ำ 5,000 คนมาเสียเหงื่อโดยกิจกรรมง่ายๆและชนิดกีฬาที่หลากหลายภายใน50วันพลังงานสะสมอย่างน้อย5ล้านแคลอรี่จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องไฮโฟออกซิเจนบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน5เครื่อง5โรงพยาบาลยิ่งได้แคลอรี่มากยิ่งบริจาคมากแอดไลน์ OA แคลอรี่เครดิตเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออกกำลังกายช่วยชีวิตแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอตั้งแต่21มิถุนายนถึง10สิงหาคมนี้กับเชอรี่อีกแล้วในช่วง Fit with Yoga Yoga หน้าฟิตค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะสโลแกนของเชอรี่อยู่คนเดียวฝึกคนเดียวก็เฟลได้ค่ะชุดท่าฝึกวันนี้สำหรับเชอรี่นะคะจะมาแนะนำเพื่อนๆทางบ้านที่เพิ่งเริ่มหัดฝึกในส่วนของโยคะหรือเพิ่งเริ่มหันมาดูแลตัวเองหรือออกกำลังกายในชุดท่านี้จะเป็นท่าพื้นฐานที่ช่วยปรับสมดุลในเรื่องของการทรงตัวช่วยให้แกนกลางลำตัวแข็งแรงเป็นท่าง่ายๆที่เวลาทุกคนเข้าคลาสโยคะจะได้ยินศัพท์คำเช่น cat cow cat pose cow pose bird dog งั้นเราไปฝึกกันเลยดีกว่าค่ะท่าแรกนะคะท่าง่ายๆเลยค่ะจะเป็นท่านะคะ cow pose cow pose เราจะนั่งทับส้นเท้าก่อนจากนั้นยกสะโพกขึ้นมาวางมือไปทางด้านหน้ากระจายน้ำหนักนะคะให้อยู่ทั้ง10นิ้วนะคะโดยการที่เราจะดูว่าน้ำหนักเรากระจายได้ดีไหมลองกดนิ้วมือลงไปข้อมือจะตรงกับหัวไหล่คนไหนที่มีเขาเรียกว่าแขนไฮเปอร์โก่งออกนะคะเราสามารถหมุนต้นแขนเข้าหากันได้ให้รู้สึกว่าหลังตรงความกว้างของเข่าเท่าสะโพกจะปิดหลังเท้าหรือจะตั้งหลังเท้าก็ได้จากนั้นนะคะให้เราค่อยๆหายใจเข้าหย่อนท้องเงยหน้าเราจะค้างอยู่ในท่าคาวโพสนะคะสัก 3-5 ลมหายใจในท่านี้จะช่วยผ่อนคลายกระดูกสันหลังเป็นท่าวอร์มก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ท่าเบิร์ดด็อกหรือท่าแกนกลางลำตัว5จากนั้นค่อยๆกลับมาเราจะไปในท่าที่2กันเลยนะคะท่าที่2จะเป็นท่าแคทท่าแคทเหมือนเดิมเลยรวบเข่าชิดติดกันยกสะโพกขึ้นวางมือกระจายน้ำหนักที่นิ้วทั้ง10เปิดเข่ากว้างเท่าสะโพกโก่งสะบักให้เราค่อยๆหายใจออกม้วนสะโพกนะคะสูบสะดือเข้าไปโก่งสะบักโก่งหลังจะทำให้เรารู้สึกว่าฝ่ามือของเราเบาขึ้นท่านี้เป็นท่าแคสโพสเพิ่มความแข็งแรงให้กับสะบักหลังเป็นการโค้งโก่งลำตัวสูบสะดือเราจะค้างอยู่ในท่านี้5ลมหายใจเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วให้เราค่อยๆผ่อนกลับมาอยู่ท่าเดิมในส่วนของท่าที่2นี้เป็นท่าแคสโพสเนี่ยค่ะเราจะได้ยินบ่อยๆในช่วงเวลาเข้าคลาสถือเป็นท่าวอร์มต่อไปเราจะรวมกันระหว่างคาวโพสและแคสโพสเป็นท่าแคทคาวพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะคุกเข่าวางมือข้อมือตรงกับหัวไหล่หมุนต้นแขนเข้ามาหลังตรงตามองไปทางด้านหน้า45องศาจากนั้นเริ่มค่ะหายใจเข้านะคะให้เราหย่อนท้องเงยหายใจออกโก่งหลังคางชิดอกในท่าแคสโพสสูบสะดือลึกๆโก่งสะบัดหายใจเข้าหย่อนท้องเงยหายใจออกโก่งหลังคางชิดอกเราจะทำท่านี้ประมาณ 3-5 ครั้งนะคะไปต่อท่าที่3เลยค่ะเป็นท่าที่เชอรี่พูดถึงจะเป็นท่าที่จะฝึกบริหารความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว2ท่าแรกถือว่าเป็นวอร์มนะคะไปต่อท่าที่3เลยค่ะในท่าเบิร์ดด็อกค่ะค่อยๆนะคะวางมือ
ถอยเข่าตัวขนานพื้นเราจะลองวัดก่อนนะคะสำหรับผู้ฝึกใหม่หลังตรงยืดแขนขวาไปก่อนจากนั้นค่อยๆวางแขนขวาลงหายใจเข้านะคะเรากะระยะของหัวเข่าค่ะความกว้างประมาณสะโพกไม่กว้างมากค่ะจากนั้นถอยขาซ้ายไปทางด้านหลังแอคทีฟหน้าขากระดกเท้าเข้าหาตัวค่ะจะรู้สึกตึงขึ้นมาถึงต้นขาด้านหลังแล้วก็สะโพกและก้นค่อยๆลดเข่าลดขาด้านซ้ายลงวอร์มนะคะยืดแขนซ้ายไปทางด้านหน้าจากนั้นลดแขนซ้ายลงค่ะยืดขาขวาไปทางด้านหลังพร้อมกับกระดกเท้าเข้าหาตัวในท่านี้จริงๆเพื่อนๆอาจจะค้างไว้ 3-5 ลมหายใจได้ค่ะจะรู้สึกถึงการกลางลำตัวเริ่มทำงานแล้วค่ะค่อยๆกลับมาช้าๆเราจะเข้าท่าเต็มกันเลยนะคะไปค่ะยืดแขนขวาเตะขาซ้ายไปทางด้านหลังพร้อมกระดกเท้าซ้ายเข้าหาตัวท่านี้จะฝึกความบาลานซ์นะคะฝึกของเรื่องการทรงตัวสำหรับ beginner หรือผู้ฝึกใหม่ๆสามารถฝึกท่านี้ได้นะคะเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วค่อยๆวางมือลงวางเข่าลงสลับอีกข้างหนึ่งนะคะค่อยๆยกแขนซ้ายแต่ขาขวาไปทางด้านหลังพร้อมกระดกเท้าขวาค้างอยู่ในท่านี้5ลมหายใจ4 5ค่อยๆนะคะลดมือลงช้าๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเป็นท่าฝึกที่ไม่ยากสามารถทำได้เลยสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งฝึกสามารถต่อยอดในท่ายากๆได้จากการฝึกท่าที่ลี่แนะนำไปค่ะสุขภาพดีมีไม่ง่ายแต่ทำได้ไม่ยากนะคะการฝึกโยคะต้องค่อยๆใจเย็นค่ะแล้วก็ฝึกอย่างมีสตินิ่งนะคะแล้วก็ฝึกอย่างมีความสุขด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเรามีช่วงต่อไปห้ามพลาดเป็นช่วงที่พิเศษมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆยังไงลองไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเกริ่นให้ทราบไปแล้วนะครับว่าโอโซนมันมีหน้าที่อะไรและมีคุณสมบัติเด่นอย่างไรนะครับครั้งนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราสร้างโอโซนขึ้นมานะครับโอโซนนั้นจะช่วยเราอย่างไรนะครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่
นะครับเป็นเครื่องผลิตโอโซนนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนะครับทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรวมถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆได้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองมาแล้วจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยมาจากอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่น 100% เลยนะฮะตัวนี้การใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่เสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วเครื่องตัวนี้นะครับมันก็จะสร้างโอโซนออกมาในปริมาณความเข้มข้นสูงนะครับครั้งที่แล้วเราพูดกันว่าโอโซนที่ปลอดภัยจะต้องต่ำกว่า 0.1 ppm นะครับแต่เครื่องตัวนี้นะครับเราสร้างออกมา400 ppm เลยครับณการทำงานลักษณะนั้นนะครับเราจะแนะนำว่าเราจะเปิดโอโซนในฟังก์ชันนี้ในห้องปิดนะครับไม่มีคนอยู่นะครับโอโซนนี้นะครับไม่เป็นอันตรายนะครับเราสามารถตั้งเวลาไว้นะฮะว่าห้องไซส์ขนาดนี้นะครับประมาณนะครับห้องประมาณ120ตารางเมตรนะครับเราก็ตั้งเวลาไว้ว่าให้เครื่องเนี้ยทำงานประมาณ12ชั่วโมงนะครับตอนนั้นจะในห้องนั้นจะต้องไม่มีคนอยู่เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะจบ12ชั่วโมงนั้นเราก็เข้าไปได้นะครับปลอดภัยแล้วนะครับนะฮะนี่เป็นฟังก์ชันเด่นของเครื่องนี้เลยนะครับและในครั้งต่อไปผมจะแนะนำฟังก์ชันที่โดดเด่นอีก1ฟังก์ชันนะครับที่จะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนี้นะครับในการสร้างโอโซนนะครับเพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์และลดการติดเชื้อในอีก1ฟังก์ชันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับFitness Master ผู้นำด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่รักสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันหลากหลายกว่า 1,000 รายการทั้งจากอเมริกายุโรปและเอเชียทั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายในร่มอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการและคนชราอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งสนามเด็กเล่นโต๊ะพูลและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพอีกมากมายนอกจากการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วบริษัทเรายังเป็นผู้นำด้านการแนะนำออกแบบก่อสร้างสนามกีฬาระดับมาตรฐานหลากหลายชนิดเช่นสนามกีฬามาตรฐานสนามเทนนิสแบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลสควอชฟุตบอลฟุตซอลรักบี้กอล์ฟชิปและพัดหญ้าเทียมลู่วิ่งหรือกีฬาอื่นๆนอกจากหน่วยงานภาคเอกชนแล้วบริษัทยังให้ความสำคัญด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐรัฐวิสาหกิจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีระดับโลกทั้งยี่ห้อ Life Fitness, SciFit, Hammer Strength, Woodway, LoflexReebok, Adidas และยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายโดยเน้นความหลากหลายของอุปกรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกหน่วยงานโดยเฉพาะเน้นอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไปอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับนักกีฬานักกีฬาเฉพาะทางเฉพาะอาชีพอุปกรณ์สำหรับทดสอบหรือประเมินด้านต่างๆของประชาชนและนักกีฬาอุปกรณ์สำหรับสร้างเสริมดูแลสุขภาพด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องฟอกเครื่องฆ่าเชื้อเป็นต้นสนใจติดต่อ Fitness Master 02-005-4992 ครับผมแล้วก็พวกผมนะครับแล้วก็คุณครูเชอรี่ครับในช่วงของรอบรู้ดูฟิตเนสนะครับใครที่เล่นแมชชีนนะครับหรือว่าเล่นอุปกรณ์ในฟิตเนสที่ยังไม่เป็นหรือว่าอยากให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับห้ามพลาดค่ะวันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวไหนมาแนะนำเพื่อนๆกันบ้างนี่เลยครับคุณครูหลังคุณครูเลยนะครับเรียกว่าสาวๆนะครับหรือว่าผู้ชายก็ได้นะครับที่อยากมีกล้ามเนื้อก้นหรือว่าบั้นท้ายเราเนี่ยที่เฟิร์มแล้วก็มีรูปทรงที่ดีห้ามพลาดห้ามพลาดเลยนะเพื่อนใช่นี่ครับแมชชีนตัวนี้จะใช้ได้กับการฝึกแบบกลางออกนะครับคุณครูลองดูไหมได้เลยค่ะครับลองดูก่อนอื่นก็ขึ้นนั่งเซตใช่ครับเซตบอร์ดดีๆนะครับค่ะเซตอุปกรณ์ให้ถูกต้องนะครับให้อยู่ลักษณะที่พร้อมใช้งานแต่โชคดีที่เดี๋ยวฟิสิกส์เนี่ยเขามีอุปกรณ์ที่เฉพาะเลยใช่ครับเฉพาะส่วนใช่ครับแมชชีนนี้ดีมากนะครับค่ะลองดูแล้วก็จัดโพซิชันดีๆนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับปรับน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับนี่ครับอยู่นี่ครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นี่เขาเรียกพินโหลดนะครับเลือกน้ำหนักดีๆนะครับแล้วใส่เข้าไปใส่ให้สุดเลยนะครับคุณครูอย่าให้ใส่แบบกั้มเดี๋ยวมันจะหลุดจะเกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็มือจับนะครับหลังตรงพิงเบาะเก
เกิดช่องว่างระหว่างเอวนิดนึงนะครับค่ะใช่แล้วก็ช่วยโดดขึ้นหนาและกลางออกกลางออกหายใจออกนะครับช้าๆนะครับลงมาหายใจเข้าออกแรงต้านที่สะโพกไว้นะครับเกร็งที่สะโพกก่อนแล้วกลางออกหายใจออกดีขออีก5ครั้งครับหายใจเข้าดีช้าๆดีสาวๆห้ามพลาดนะครับท่านี้เรียกได้ว่าทำให้ก้นนะครับหรือว่าสะโพกเราเนี่ยเฟิร์มและกระชับมากขึ้นเป็นไงบ้างดูโดนไหมครับฟินมากค่ะ อยากมีก้นลูกแพรได้เลยเนี่ยท่านี้ห้ามพลาดค่ะโอเคใช่โดนไหมครับโดนมากเลยค่ะคุณลงมาครับค่ะฟิลลิ่งก็คือโดนตรงนี้เป็นไงโดนไหมครับนี่เลยค่ะใช่ครับสาวๆนะครับห้ามพลาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมป้องกันอันตรายได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อควรระวังก็คือเล่นเนี่ยไม่ต้องเร็วนะครับช้าๆค่อนข้างโฟกัสนะครับโดนมากโดนมากเลยค่ะแนะนำเลยนะคะมาที่เดี๋ยวฟิสิกส์ได้เลยค่ะเรามีอุปกรณ์นะคะหลากหลายเพื่อนๆต้องเข้ามาลองฝึกด้วยตัวเองครับแล้วเจอกันใหม่นะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ใช่ผมเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยนะครับใครอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับอยู่บ้านก็ฟิตได้นะครับเพื่อเสริมภูมิต้านทานนะครับป้องกันโรคโควิด-19 นะครับค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่อง Idemitsu มันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ทด้วยสูตรใหม่ Idemitsu Racingที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้น Idemitsu น้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น